คุณผู้ชมคะมีความเคลื่อนไหวที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะท้องที่ที่เกิดเหตุคดีของคุณแตงโมนิดาพัดตกเรือหลังจากเมื่อวานนี้มี1คนบนเรือก็คือนายโรเบิร์ตไพบูลย์รับสารภาพแล้วความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าผู้กำกับการสภ.ท่านเดินทางเข้าไปที่โรงพักด้วยเดี๋ยวติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณออนอุมาแคนดานรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักยังคงเกาะติดความคืบหน้าทางคดีที่นี่นะคะทางด้านผู้กำกับเองเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติบอกเพียงว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดกรณีที่นายโรเบิร์ตรับสารภาพนะคะทางอู่เรือเองเริ่มเบาใจขึ้นนะคะหลังเปิดทำการได้ประมาณ2วันนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้คดีนี้จบนะคะแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะค่ะบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ที่สภ.เมืองนนทบุรีทีมข่าวเกาะติดความคืบหน้าที่นี่นะคะเนื่องจากนายสนธิยาสวัสดีบอกว่าจะมายื่นจดหมายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินการกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะซึ่งมองว่าเกินขอบเขตของกฎหมายแล้วก็ผิดพ.ร.บ.คอมค่ะแต่ล่าสุดเจ้าตัวเองนะคะโพสต์นะคะแล้วก็ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กแบบทันควันเลยนะคะบอกเพียงว่ากลัวว่าจะหิวแสงแล้วจะทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็จะไม่มีการเดินทางมาที่สภ.แล้วนะคะจะหาทางมอบหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ช่องทางอื่นต่อไปค่ะทางด้านผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีนะคะวันนี้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าในคดีโดยเฉพาะกรณีที่นายโรเบิร์ตรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนขับเรือกระชากเป็นเหตุให้คุณแตงโมเนี่ยตกเรือซึ่งผู้กำกับบอกเพียงว่าเป็นเรื่องของสำนวนคดีนะคะส่วนตัวยังไม่ทราบว่านายโรเบิร์ตเนี่ยค่ะสารภาพว่าอย่างไรบ้างค่ะสำหรับอู่เรือเอ็นเบอร์ซีนะคะวันนี้พบว่ามีการเปิดทำการเป็นวันที่2แล้วนะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของอู่เรือ NBC บอกนะคะว่าอู่เรือมีผลกระทบแน่นอนนะคะหลังเกิดเรื่องมีการยกเลิกไปแล้ว8ลำแต่ตนไม่ห่วงเรื่องของสถานการณ์อู่เรือนะคะขอให้คดีนี้จบแล้วก็เป็นธรรมก็พอค่ะส่วนกรณีที่นายโรเบิร์ตนะคะรับสารภาพว่าอยากทดลองขับเรือระหว่างที่เรือวิ่งความเร็วอยู่8นอตนะคะเจ้าของอู่เรือแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะว่าเรือลำนี้นะคะค่อนข้างที่จะขับยากแล้วก็ตอบสนองไวมากดังนั้นกรณีที่นายโรเบิร์ตไม่เชี่ยวชาญเรื่องเรือก็มีโอกาสที่จะทำให้เรือกระชากได้แต่เรื่องฉี่ยังขัดใจตนอยู่นะคะว่าแม้จะมีประสบการณ์เพื่อนผู้หญิงนะคะเคยไปทำเช่นนี้ที่ท้ายเรือแต่ก็ต้องมีบัดดี้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะว่าอีกนิดเดียวจะถึงอู่แล้วทำไมไม่รอแล้วปล่อยให้ไปนั่งคนเดียวได้อย่างไรค่ะเงียบนะเงียบแล้วก็มีลูกค้าย้ายเรือออกเป็นบางส่วนครับก็มีผลกระทบอยู่พอสมควรครับตอนนี้ที่ย้ายออกแล้ว8ครับ8ลำจริงๆตอนนี้ห่วงเรื่องคดีมากกว่าครับผมยังอยากให้จบเรื่องทางเรื่องคดีให้ได้ไม่ให้มากกว่าคือตรงนี้ผลกระทบมันเชื่อว่ามันไม่นานครับมันไม่นานเดี๋ยวก็มีลูกค้ากลับมาอีกเหมือนเดิมครับถามว่าไอ้เรื่องของคนขับก่อนมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ฮะเพราะว่าคนที่ไม่เคยอ่ะเพราะเรือก็ลำนี้ค่อนข้างขับยากพอสมควรถ้าคนไม่เข้าใจเขาอะนะเพราะว่าทุกอย่างเขาจะตอบสนองเร็วมากก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับแต่ส่วนเรื่องไปฉี่ท้ายเรือนะก็มันก็ยังมีอะไรขัดใจอยู่นะแต่ถามส่วนตัวผมว่าถ้ามันสามารถไปทำได้ไหมมันก็ยังยืนยันว่ามันสามารถไปทำได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงอู่แล้วอย่างเงี้ยฮะมันก็เกิดคำถามอยู่ว่าทำไมเขาถึงไม่รอนะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังเกิดคำถามอยู่แต่ถามว่ามันส่วนตัวเคยประสบการณ์ตัวเองอ่ะเคยเพื่อนผู้หญิงก็เคยครับเคยครับก็วิ่งช้าฮะวิ่งช้าแต่เรามีบัดดี้ไปค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะแล้วก็จะต้องจับตานะคะภายหลังที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะคะแถลงข่าวเมื่อวานนี้บอกว่ามีการสั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีนำตัวทั้ง5คนบนเรือนะคะไปทำการจำลองสถานการณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการจำลองสถานการณ์ภายใน 1-2 วันนี้นะคะจึงต้องจับตาในส่วนนี้นะคะว่าจะลงพื้นที่ในวันนี้หรือไม่หรือว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี้เนี่ยทางผู้บัญชาการก็บอกอีกว่าจะได้ทำให้เกิดคลายข้อสงสัยกับสังคมด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ